ในหมูนี่เป็นคนดีมีน้ำใจในหมู่บ้านเนี่ยรู้จักกันดีมีแต่คนรักแม้แต่นักเลงหัวไม้ก็ยังค้มหัวให้ในหมูผู้มากไปด้วยคุณงามความดีผู้ใหญ่มึกนี่เป็นพ่อเของในหมูแกก็เป็นคนดีเป็นที่พึ่งของชาวบ้านตลอดมาเมื่อพศ2 5 0 5ผู้ใหญ่มึกได้ล้มป่วยลงก็เรียกในหมูและในเมืองน้องชายคนเล็ก ของในหมูมาสั่งเสียว่าของที่อยู่ในหีบไม้แกะสลักใบเล็กๆใต้เตียงที่ใส่กุญแจไว้นะห้ามเปิดออกมาเด็ดขาดให้ไว้ที่เดิมในเมืองก็ถามว่ามันคืออะไรหละพ่อผู้ใหญ่หมึกก็บอกว่ามันเป็นว่านชนิดหนึ่งตั้งแต่รุ่นปู่ละมันมีกลิ่นหอมเย็นแต่มันมีอาถรรพ์ปู่บอกว่ามันมีผีสิงปู่เห็นต้นมันสวยก็เลยขุดจากป่า กะจะเอามาปลูกเพื่อนของปู่ที่ไปหาของป่าด้วยกันก็อยากได้ปู่ก็บอกว่าเอาไว้ปลูกขึ้นแล้วถ้ามันแตกหน่อแล้วจะให้แต่พอมาถึงบ้านว่านนั้นก็เฉาแต่ยังมีกลิ่นหอมอยู่และหอมมากกว่าเกา่าเพื่อนปู่ก็ว่าคงจะปลูกไม่ขึ้นแล้วก็เลยให้ปู่ตัดแบ่งต้นว่านนั้นมันไม่ใหญ่มีหัวเล็กกว่ากำปั้นปู่ก็เลยจะตัดแบ่งครึ่งให้ แต่ย่าบอกว่าต้นมันเฉาแต่มันมีหัวก็อาจจะขึ้นนอใหม่มีต้นงอกขึ้นมาก็ได้อย่าเพิ่งไปพามันเลยเอามันใส่กระถางปลูกดูก่อนนะกลิ่นมันหอมดีเพื่อนปลูกก็เลยบอกว่าทําไมแบ่งครึ่งก็ตัดต้นมันที่เหี่ยวๆนั่นแหละแบ่งกันปูกก็เอามีดตัดขณะนั้นเป็นเวลายเย็นมากเพื่อนปู่บอกว่ามันหอมจะเอาไปฝากเมีย เพราะเป็นของแปลกแล้วก็มีกลิ่นหอมมากแต่กลับตัดไม่ออกแถมตอนที่เอามีดสับลงไปก็มีเสียงเหมือนผู้หญิงร้องออกมาทุกคนตกใจเพื่อนปู่ก็เลยเอาโยนทิ้งไปกลางแจ้งแต่ว่าต้นว่านก็กระเด้งกลับมาอยู่ต่อหน้าทุกคนเพื่อนปู่ก็เลยใช้เท้าเตะมันออกไปอีกแต่มันก็กลับมาที่เดิมอีกเหมือนกับว่ามันไม่ยอมไปไหน ย่าก็เลยบอกว่าหาเวนเข้าบ้านแท้ๆเลยปู่ก็เลยบอกว่าใครจะเอาไปไหนก็เอาไปเถอะเพื่อนของปู่มีอาการปวดที่เท้าแสบพรอนไปหมดบอกกูไม่เอาแล้วไอ้ว่านยิบหายเนี่ยเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปปู่ก็เลยทิ้งว่านไว้ใจถุนย่าก็รีบอุ้มผู้ใหญ่หมึกที่ยังพึ่งหัดเดินขึ้นบ้านบอกว่าเช้าจะไปนิมนต์พระมาเอาว่านไป คืนนั้นย่าบอกว่าปู่ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกปู่จะออกไปดูแต่ย่าห้ามไว้แต่ปู่ทนไม่ไหวสลัดมือย่าแล้วเปิดประตูลงไปในสุนเรือนก็ไปเจอผู้หญิงสวยมากอยู่ในสุนเรือนไอจุดที่ต้นว่านวางอยู่ย่าวิ่งตามมาเห็นเต็มตาปู่ลืมสิ้นว่าหญิงคนนั้นเป็นผีก็หลงไหลในตัวหล่อนบอกว่างามอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะเลี้ยงดูอย่างดี ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าพี่อย่าทิ้งฉนันนะถ้าทิ้งเมื่อไหร่จะหักคอให้ตายทั้งตระกูลเลยทีเดียวย่าได้เห็นก็ว่าเป็นผีเป็นสางก็อยู่ส่วนผีจะเอาไปคืนที่เดิมลอนก็ว่าไปขุดข้ามาแล้วออกจากเขตที่ข้าเคยอยู่แล้วข้ากลับเข้าไปไม่ได้แล้วข้าจะอยู่กับผัวเองย่าพูดไม่ออกแล้วรีบชวนปู่ขึ้นบ้านแต่ปู่ไม่ขึ้นบอกจะอยู่คุยกับสาวก่อน จะเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่สนทางนั้นแหละผีสาวก็หัวเราะชอบใจไล่ยาให้ไปนอนกับลูกยาเคยเล่าว่าตอนนั้นในะยาขุนเคืองใจเหลือเกินแต่คงจะสู้ผีไม่ได้ก็เลยขึ้นบ้านไปจนเช้าเห็นปู่เอาว่านขึ้นบ้านเข้าไปเก็บไว้ค้องยาก็หุงหาข้าวปลาตามปกติไปบอกพ่อแม่ของยากับปู่และญาติมาดูปู่ เพราะว่ากินข้าวเสร็จก็เข้าไปอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนพอหลายคนเรียกผีมันก็ไล่บอกว่าอย่ามายุ่งกับมันกำลังมีความสุขกลับไปให้หมดแล้วก็มีเสียงเหมือนคนถีบประตูดังโครมทุกคนก็กลัวพ่อของย่าก็บอกว่ามันเฮี้ยนมากว่าเรากลับไปปรึกษากันก่อนจะดีกว่าเหมือนผีมันจะรู้ก็พูดขึ้นว่าไม่ต้องไล่กูถ้ากูพอใจอยู่ที่นี่ใครก็เอากูไปไหนไม่ได้ ยาก็ต่งทนหวานอมขมกลืนปู่มีเมียใหม่เป็นผีไอหึงก็ไม่ได้หึงแต่โมโหที่ผีมันใช้สเสน่ห์เล่กลหลอกปู่จนหลงไหลเจ็ดวันผ่านไปเพื่อนปู่ก็ขาเน่าเอาอะไรมาทาก็ไม่หายเสร็จแล้วก็ตายลงในที่สุดก็คือเป็นที่เท้าข้างที่แตะว่านผีนมันเน่าลามขึ้นมาจนสร้างความเจ็บปวดและไข้ขึ้น ย่าก็ไม่กล้าเล่าให้เพื่อนบ้านรู้ว่าที่บ้านมีว่านผีกลัวจะไปกันใหญ่เกิดเพื่อนบ้านบุกมาดูอาจจะมีคนล้มตายกันอีกแน่ๆและกลัวผีจะทำร้ายย่ากับลูกชายปู่ก็ผอมแห้งลงทุกวันทุกวันไม่สนใจลูกเมียไม่ทำงานไม่ทำอะไรทั้งสิน้นต่อมาพ่อของปู่ก็หาคนมาปราบผีในต้นว่านแต่พ่อของปู่ก็นอนหลับตายไปเฉย ก่อนที่จะพาคนมาปราบผีในคืนนั้นญาติิของทั้งปู่ทั้งย่าก็กลัวเกรงผีตนนี้ต่อมาปู่ก็หมดแรงอ่อนล้าตายไปเฉยๆแม่ของปู่ก็นำเรื่องไปบอกกับพระธุดงรูปหนึ่งท่านก็มาขอดูว่านแล้วได้ขังวิญญาณไว้ในหีบไม้ห้ามใครเปิดผีมันร้องไห้ยอยู่หลายวันย่าก็แขนใจที่มันทำให้ปู่ตายก็เอาหีบไปเผาไฟแต่มันไม่ไหม ผีมันก็หัวเราะบอกว่าอย่าพยายามเลยข้าขออยู่ที่เนี่ยพวกเองใจข้าออกไปให้ใครลหลงไหลอีกอะเอาข้าเก็บไว้แล้วจะดีเองย่าก็เลยเก็บเอาไว้ใต้เตียงไม่ให้ใครรู้จนย่ามีผัวใหม่แล้วก็ไม่มีลูกอีกก็มีเพียงผู้ใหญ่หมึกคนเดียวก่อนย่าตายย่าจะสั่งเสียบอกผู้ใหญ่หมึกบอกว่าอย่าเปิดหีบนี้เด็ดขาดนะ ผู้ใหญ่ก็ทําตามแล้วก็เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงจนสิ้นอายุไขก็ไม่เคยเปิดมาวันนี้รู้ตัวว่าคงจะต้องตายก็เลยสั่งเสียลูกๆทั้งสองว่าให้เก็บหีบนี้ให้มิดชิดสืบต่อไปแต่ว่าอย่าเปิดนะในหมูก็รับปากแต่ในเมืองบอกว่าขอดูหีบนั้นหน่อยนะพ่อก็ก้มลองดูใต้เตียงก็เห็นเป็นหีบไม้เล็กๆก,ก,ก็เก็บไว้ที่เดิม ผู้ใหญ่มึกบอกว่าอย่าดื้อรั้นลองของเชียวนะเมื่อผู้ใหญ่หมึกตายชาวบ้านก็จะให้ในหมูเป็นผู้ใหญ่แทนแต่ในหมูไม่ยอมเป็นบอกให้คนอื่นเป็นดีกว่าในเมืองก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะว่ายังเป็นหนุ่มเจ้าสำราญขี้เกียจมีเรื่องจุกจิกกวนใจยังรักสนุกอยู่ส่วนในหมูมีลูกมีเมียแล้วและยังต้องดูแลแม่ด้วยอ่ะก็เลยมุ่งมั่นแต่เรื่องงานซะมากกว่า แต่ในเมืองก็เป็นคนอยากลองดีก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนในวงเล่าพวกหนุมน่มๆก็ว่าเคยฟังแต่เรื่องไอ้เปิดประอบพบนางโมรานี่เปิดหีบเจอผีสาวแบบนี้ต้องลองวะเพื่อนบางคนบอกก็ทําให้เกิดความคึกขนองในเมืองก็หอบปอาหีบไม้น้ำมาจีท่าน้าเพราะเสร็จจากงานสวนก็นัดเพื่อนผูงมาดื่มมากินกันสามสี่คนล้วนจะคนโสด พวกที่มีเมียแล้วในเมืองไม่ชวนมากินให้เมียเขาดา่าในเมืองก็เป็นคนดีขยันหน้าตาก็ดีแต่ไม่อยากมีเมียเป็นตัวเป็นตนเพราะว่ายังอยากใช้ชีวิตอิสระก็ช่วยในหมูทำมาหากินอยู่บ้านเดียวกันแต่ในหมูไม่ชอบกินเหล้าเมายาคืนนั้นดึกแล้วต่างก็เมาได้ที่ในเมืองก็เอาหีบไม้ออกจากย่ามมาให้เพื่อนดูแล้วก็บอกว่าพ่อข้าบ,บอกว่าเผาไฟไม่ไหม แล้วจะเปิดยังไงวะเพื่อนก็ว่าไม่เห็นยากเลยทุบกุญแจสิว่าดอกเล็กนิดเดียวใครอยากจะโยนโฉมสาวงามเต็มทนจะจับทําเมียให้หนําใจให้สมกับที่มันทําปู่เองตายไงอไอเมืองในเมืองก็ว่าออกมานะสาวงามมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเน่ยจะจับทําผัวกี่คนก็ได้นะจ๊ะทุกคนก็หัวเราะกันลั่นกุญแจก็ทุบออกอย่างง่ายได้ในเมืองก็เปิด ทันทีกลิ่นหอมก็ช่วยเข้าจมูกทุกคนชวนให้สดชื่นทุกคนก็บอกว่าหอมชื่นใจแต่ไม่เห็นมีสาวออกมาเลยในเมืองก็เอามือจับก้อนว่านที่แข็งเหมือนหินมีกิ่งก้านเล็กๆหน้าอัศจรรย์แล้วก็ขยาวหีบพูดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยผีผู้หญิงที่ไหนไม่เห็นมีสักคนในเรื่องเล่าหลอกเด็กก็บ้าวะ เสร็จแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นบอกกูอยู่นี่ทุกคนหันมองตามเสียงนั้นก็เห็นสาวงามเสื้อผ้าไม่ได้ใส่กลิ่นกายหอมกรุ่นชวนลหลงไหลในเมืองก็ว่าเออสวยจริงๆเพื่อนก็ว่ามึงแบ่งกูบ้างนะไอเมืองในเมืองถือหีบตะลึงในความงามของผีสาวลอนพูดว่าอยากจะได้ข้าเป็นเมียรจริงๆเหรอ ผีสาวเดินเข้าหาในเมืองชุดมือให้ลุกขึ้นในเมืองก็ลุกตามผีสาวบอกว่าเราไปกอดกันในน้ำเถอะไอ้พวกที่เหลือรอก่อนนะในเมืองเดินตามไปอย่างลืมตัวเมื่อลงบันไดท่าน้ำคันสุดท้ายผีก็จับกดน้ำและพูดว่าไอ้พวกเด็กเวนมึงดูถูกกูเกินไปตายซะเถอะไอ้เมืองร่างของสาวสวยกลายเป็นร่างปีศาจน่ากลัว เพื่อนๆในเมืองตกใจลุกขึ้นเตรียมวิ่งหนีผีสาวก็บอกจะไปไหนและอยู่รอเป็นผัวข้าก่อนสิต่างก็ร้องกันลั่นจนในหมูวิ่งมาดูเห็นในเมืองดิ้นรนเฮือกสุดท้ายในหมูรีบโดดลงไปเอาในเมืองขึ้นมาแต่ไม่เห็นผีหีบที่ใส่ว่านก็ลอยน้ำดูว่าหายไปทางไหนก็ไม่รู้ทุกคนช่วยกันปฐมพยาบาลในเมืองแต่ก็ไม่อาจทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ สร้างความเสียใจให้กับทุกคนแม่ในเมืองเนเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเพื่อนๆบางคนเน่ยถึงกับเสียสติบางคนต้องบวชนี่แหละคือความดื้อรั้นอยากจะลองดีไม่เชื่อคำพูดของผู้เฒ่าผู้แก่ปิดตำนานผีว่านดงของบ้านผู้ใหญ่มึกแต่ก็ยังมีคนเล่าเรื่องนี้สืบต่อมาเหมือนกับนิทานที่เหลือเชื่อเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวล่ะครับ ท่านผู้ฟังพูดถึงป่าไม้เนี่ยครับมันมีความจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์มากมายไม่ใช่เฉพาะชีวิตมนุษย์แต่ชีวิตสัตว์ทุกชนิดก็จะต้องพึ่งพาอาศัยต้นไม้เนี่ยเป็นสำคัญที่ไหนมีป่าไม้มากที่นั่นก็มีฝนตกต้องตามฤดูกาลการเพราะปลูกก็ได้ผลดี คนจิตใจกระวนกระวายฟผงซ่านเดินเข้าไปใต้ร่มไม้เห็นใบไม้เขียวชะอุ่มจิตใจก็เป็นสุขขึ้นมาอย่างประหละัดแล้วป่าไม้เนี่ยมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับป่าไม้ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสุดท้ายของชีวิตพระองค์ได้ทรงประสูติก็ที่ในป่าคือสวนป่าลุมพินีวัน ทรงตรัสรู้ธรรมะอันประเสริฐซึ่งมีชื่อว่าอริยสัจสี่ก็ในป่าซึ่งใกล้แม่น้ำเนรัญชราทรงแสดงปฐมเทศนาคือการประกาศยังพระธรรมจักรครั้งแรกก็เกิดขึ้นในโลกก็ที่ป่าซึ่งเป็นที่เลี้ยงกวางของเจ้าเมืองพาราณสีที่เรียกกันว่าป่าอิสิปัต,ตนะมรุกทยยวัน ชีวิตพระพุทธเจ้าส่วนมากล้วนเกี่ยวข้องอยู่กับป่าทั้งสิ้นเช่นป่าเวลุวันป่าเชตวันป่ามหาวันป่าอัมพวันแล้วก็ในวาระสุดท้ายของชีวิตพระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพานในท่ามกลางป่าไม้ที่เรียกว่าสวนป่าสารวันพระสาวกซึ่งเป็นกำลังเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลส่วนมากก็บรรลุธรรมสำเร็จพระอาหารหันต์กันท่ามกลางป่าไม้ หลวงปู่เสาหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นแล้วก็พระอริยสงฆ์อีกมากมายก็รู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารก็ในถ้ำกลางป่าไม้กันทั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้ก็ทรงห้ามพระภิกสุสง่งทำลายต้นไม้และพืชพันธ์ต่างๆเพราะว่าต้นไม้ในจัดได้ว่าเป็นของมีชีวิต การตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายชีวิตชนิดหนึ่งแล้วเราเชื่อว่าต้นไม้บางต้นนี่เป็นที่อาศัยของรุกขเทวดาการทำลายต้นไม้บางต้นจึงเปรียบเหมือนเป็นการทำลายที่อยู่ที่อาศัยของคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นเทวดาจะปฏิเสธว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็บอกมีในคำพีพระอภิธรรม ก็บอกว่ามีมีทั้งผีทั้งเทวดาและมูลเหตุที่ทําให้สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าทรงห้ามภิกษุตัดต้นไม้ก็เกิดจากเทวดานี่เองคือมีภิกษุรูปหนึ่งไปตัดต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของรูปเทวดาเทวดาตัวนั้นก็เดือดร้อนก็ไปกราบทูลฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดตากนี่เคยขึ้นชื่อว่ามีป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทยแต่ละอำเภอเมื่อสิบปีก่อนมองไปทางไหนนี่ไม่ว่าจะเป็นป่าดอยขุนเขาก็จะเห็นแต่ต้นไม้ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ไม้สักไม้เต็งไม้รังรงงานเรียงรายไปทั่วดอกสีสันต่างๆดูแล้วสดชื่นเหลือเกินสัตว์ป่าทุกชนิดเสือหมีควางกระทิงอีกเก้งอาศัยอยู่เยอะแยะฝนก็ตกชุก มากที่สุดนะที่จังหวัดตากเนี่ยเฉพาะเสียมเพอตะวันตกกับแ,แม่สอดแม่รามาตอุ้มผางท่าสองอย่างชาวไร่ชาวนาไม่เคยเดือดร้อนฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนจะเห็นแต่ป่าที่เตียนโลง่งเห็นแต่ภูเขาหัวโลนไม่มีต้นไม้ถนนหนทางตัดผ่านไปถึงไหนป่าไม้ก็ถูกตัดถูกทำลายไปถึงที่นั่นสัตว์ป่าทั้งหลายก็หาดูได้ยาก ที่นี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นโพครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ภายใต้ต้นโพชาวพุทธส่วนมากก็ถือกันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การนับถือกราบไหวเหมือนกับปูชนียวัตถุอื่นๆที่เป็นเครื่องหมาย ของพระพุทธศาสนาชาวพุทธส่วนมากอะ่ะเขาไม่มีใครกล้าตัดต้นโพไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คือเมื่อพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงเสด็จไปประทับยังมุมหนึ่งแล้วทอดพระเนตรมองดูต้นโพเป็นเวลาถึงเจ็ดวันด้วยความเห็นบุญคุณที่ได้อาศัยร่มเง,งาของต้นโพเปนที่ตรัสรู้เราก็จะเห็นได้ว่าวัดทุกวัดในประเทศไทยจะมีต้นโพป,ปลูกอยู่ตามบริเวณวัดเสมอ ที่วัดสีบุญเรืองอคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนี่เขาเรียกวัดสรีบุญเรืองคําว่าสลีทางภาคเหนือแปลว่าโพเช่นต้นไม้สลีก็คือต้นไม้โพเนี่ยแต่ก่อนนั้นมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่บเบ้อเลยชาวบ้านก็าตั้งชื่อวัดนี้ก็คือวัดสีบุญเรืองเนี่ยอายุหลายสิบปีที่ลำต้นมีผ้าเหลืองมัดอยู่ วันสําคัญทางศาสนาก็มีคนไปกราบไหว้เป็นประจำโดยเฉพาะวันสงกรานต์จะมีชาวพุทธทั้งเด็กตัวเล็กๆหนุ่มสาวอฒทาู้กแกเอาน้ําอบน้ําหอมน้ําขมิ้นสมป่อยไปรดหรือว่าประพรมตาม,ตามต้นโพนี้เป็นประจำแม้ว่าต้นโพต้นนี้จะแผ่กิ่งกา้านย้อยลงมาถึงดินก็าตามก็ไม่เคยมีใครกล้าตัดเพียงแต่หาไม้ไปค้าตามกิ่งก้านเท่านั้นต่อมาหลังจากที่เจ้าอาวาสอง์เก่าลาสิกขาไปก็มีพระภิกษุรูปหนึ่ง มีนามว่าพระอาจารย์สมบูรณ์เป็นพระนักพัฒนามาจากข้วยซ้านฝั่งพมา่าเคยพัฒนาวัดต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองมาหลายวัดแล้วมาเป็นสมภารก็พยายามพัฒนาวัดสีบุญเรืองให้เจริญรุ่งเรืองก่อสร้างเสนาสนะสวยงามหลายอย่างแต่เนื่องจากที่ดินของวัดขับแคบก่อสร้างอะไรมากไม่ได้เพราะว่าที่ดินส่วนมากที่เหลือก็ว่างอยู่ก็อ,อยู่ในเขตของเงาต้นโพเนี่ย ดังนั้นพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ปรึกษาหารือกับกรรมการวัดเพื่อทำการตัดต้นโพนั้นทิง้งกรรมการวัดส่วนมากแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรตัดเพราะว่าต้นโพต้นนี้ให้ความร่มเย็นแก่วัดมากนักแล้วก็เป็นที่กราบไหว้ของคนทั่วไปแต่เมื่อพระอาจารย์สมบูรณ์ยกเอาเหตุผลต่างๆมาอ้างพวกกรรมการก็เลยจนใจที่จะคัดค้านก็เลยยกให้เป็นการตัดสินใจของพระอาจารย์สมบูรณ์เองพระอาจารย์สมบูรณ์ก็เลยตัดสินใจตัดต้นโพนั้นทิง้ง เมื่อถึงวันที่จะลงมือตัดไม่มีชาวบ้านและพระเนนองค์ไหนกล้าตัดเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความเกรงกลัวจะเป็นอันตรายต่อตอนเองดังนั้นพระอาจารย์สมบูรณ์กับลูกศิษย์ทั้ตงตัวชื่อนายดมแสนก็พากันลงมือตัดเองในที่สุดต้นโพที่เคยให้ความร่มเย็นเป็นที่อาศัยพักหลับนอนของนกหลายชนิดมานานแสนนานก็โค่นล้มลงคนเท่าคนแก่หลายคนยืนมองดูด้วยความเสียดาย คณะรัตธาและพระภิกษุสามเณรก็ช่วยเห็นขนเอาลำต้นและกิ่งก้านที่พระอาจารย์สมบูรณ์ในดมแสนตัดไว้เป็นท่อนๆไปทิ้งหลังจากวันที่ตัดต้นโพนั้นไม่นานนายดมแสนลูกศิษย์ของพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ล้มป่วยลงปวดหัววิงเวียนอาจเจียนออกมาเป็นเลือดคราวละมากๆก,กินยาอะไรชนิดไหนก็ไม่หายไปหาแพทย์ทั้งหมอโบราณหมอปัจจุบันอาการที่ว่าก็ไม่ดีขึ้นยิ่งสุดหนักลงกว่าเดิมแล้วในดึกของคืนวันหนึ่งนายดมแสนก็สิ้นใจตาย คืนที่นายดมแสนสิ้นใจตายนั้นมีเสียงประหลาดร้องระงมดังไปทั่วหมู่บ้านคล้ายๆกับเสียงนกแสกหลังจากคืนที่นายดมแสนสิ้นใจตา,ตายเพียงไม่กี่วันก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเห็นท่านอาจารย์สมบูรณ์อีกเลยถามพระเนนที่อยู่ในวัดก็ตอบว่าท่านหนีไปอยู่ฝั่งพม่าแล้วแล้วข่าวที่คณะศรัทธาวสีบุญเรืองได้ทราบเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือหลังจากที่พระอาจารย์สมบูรณ์หนีไปฝั่งพม่าแล้วก็มีอาการคลุ้มคลั่งละเมอเพอ้อจะคําว่าไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้ว จนในที่สุดญาติก็เลยขอให้ลาสิกขาทั้งๆท,ท,ที่เป็นบ้าเนี่ยพาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็เพิ่งสิ้นใจตายไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองปัจจุบันนี้ที่วัดศรีบุญเรืองก็ยังมีต้นโพกต้นหนึ่งก็คนเขาก็ถามน่่นเจ้าวาดว่าทําไมไม่ตัดทิ้งท่านก็บอกว่าไม่อยากจะเป็นเหมือนกับนายดมแสนไม่อยากจะเป็นเหมือนอาจารย์สมบูรณ์ครับสิ่งใดที่คนโบราณเขาเคารพนับถือ เขาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของควรเคารพบ,บูชาก็อย่าไปลบหลู่อย่าคิดว่าตัวเองฉเฉลียวฉลาดคนเก่าแก่โบราณโง,ง่งมงายถืออะไรไม่เข้าเรื่องอคนโบราณคงไม่โง่งเง่ามาเป็นพันปีแล้วครับเขาคงจะมีความรู้ความสามารถพอที่จะรู้อะไรเป็นอะไร ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่รักษาผืนแผ่นดินไว้ให้คุณได้อยู่ได้อาศัยกันมาจนทุกวันนี้หรือถ้าหากว่าไม่เชื่อว่าภูมิปัญญาของคนโบราณที่เขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้วก็ไม่ควรลบหลู่คุณจะทดลองดูบ้างก็ต้นโพยังมีเยอะครับลองตัดดูมั่งก็ได้แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าทําไมอาจารย์สมบูรณ์ก็ถึงได้เป็นบ้าเป็นหลังไปจนกระทั่งแกต้องตายไปครับ นั่นเป็นเรื่องที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ครับคุณฉลองเคยไปเที่ยวบ้านปู่ที่จังหวัดนครราชสีมาปู่เล่าให้แกฟังว่าปู่เคยไปเช่าบ้านเขาอยู่บ้านหลังนั้นน่ะตรงหน้าบ้านเป็นทางสามแพร่งตรงนั้นแหละคนชอบเอากระทงใบตองมาตั้งเส้นไหว้ผีกัน ปู่บอกว่าทางสามแพร่งเป็นที่น่ากลัวเป็นแหล่งผีไตหูงวิญญาณร่อนเรม่มาสิงอยู่กันเหมือนเป็นแหล่งชุมนุมผีโดยเฉพาะในวันพระสิ้นเดือนคนแถวนั้นก็จะกลัวกันมากปู่ตื่นมาดึกๆกก็จะเห็นอะไรแปลกๆเป็นต้นว่าเห็นคนกลุ่มใหญ่เดินไปเดินมาที่นั่นพรปู่จ้องมองนานนานก็จะหายไปไม่ได้เดินไปทางไหนเป็นแต่ค่อยๆเลือนลางหายไปไปเอง ตอนหลังปู่ไม่สบายใจเพราะว่าระหว่างที่อยู่บ้านนั้นปู่ไม่ค่อยได้งานทําเลยคือปู่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็เลยคิดว่าเป็นเพราะที่อยู่อาศัยไม่ดีปู่ย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่พอดีเขาว่างคนเก่าคนเช่าเก่านี่เขาย้ายไปห่างกันแค่สองสาหลังเท่านั้นมันแปลกที่ว่างานวิ่งเข้ามาจนปู่ทาไม่ไหวต้องแบ่งให้เพื่อนๆทํานทที่บ้านน้องคุณฉลองที่จังหวัดชัยนาทก็มีคนอยู่ชื่อป้าหมู สั่งห้ามลูกห้ามหลานเด็ดขาดไม่ให้ไปวิ่งเล่นกันแถวแถวทางสามแพร่งที่อยู่ใกล้บ้านโดยเฉพาะาใกล้ค่ำของคืนวันพระแรมสิบห้าค่ำแกบอกมันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทำไมป้าหมูเธอได้กลัวขนาดนั้นก็เพราะอะไรเหรอก็เพราะว่าบางทีป้าหมูถึงก็ได้ยินเสียงคนจอกแจกคุยกันแถวนั้นะ่ะแต่ไปดูให้ตายเธอไม่เห็นใครสักคนมีแต่เสียงเท่านั้นแหละการที่มีแต่เสียงอย่างนั้น มันหมายความไปยังไงงั้นก็ไม่ใช่คนแน่แล้วผีแน่ๆป้าหมูถึงก็บอกว่านั่นแหละเสียงผีต่างๆมันมาคุยกันเจอกันพวกมันชอบมาเจอกันที่ทางสามแพร่งเป็นพวกผีไม่มีญาติวิญญาณพเนจรต่างๆพวกสัมภเวสีป้าหมูแกเห็นคนท้องโตเป็นต้องเตือนนะ่ะนี่ท้องอยู่นะอย่าไปแถวนั้นเลยนะแกบอกว่าเดี๋ยวมันมาเข้าท้องเกิดเป็นลูกมันจะวิ่งเข้าท้องดื้อๆน่ากลัว คนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ว่าปลาหมูนี่เป็นเอามากนะใครไม่เชื่อแต่ว่าคุณฉลองเชื่อปลาหมูไว้ก่อนไม่เสียหายปลาหมูบอกว่าแม่ของแกเคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วสมัยที่ปลาหมูยังเด็กยังจําความไม่ได้มีผู้ร้ายปล้นจี้หนีตํารวจเพ่นมาอยู่แถวนั้นเสร็จแล้วก็โดนตํารวจจับตายด้วยปืนยิงตายตรงทางสามแพร่งนั่นแหละเลือดเปล่เสาไฟฟ้าแห้งกรังอยู่นานจนฝนชะล้างหมดไป พักนั้นช่วงแรกๆตอนดึกๆเนี่ยก็จะมีคนเห็นผู้ชายแต่งชุดดำๆตัวใหญ่ๆเดินทื่อๆมาหยุดอยู่ข้างเสาไฟจะยืนอยู่อย่างนั้นนาน,านมากแล้วก็จะหายไปบางคืนก็มีคนได้ยินเสียงมันใครคุยกันอยู่ตรงนั้นเสียงทะเลาะถกเถียงแก่งแย่งอะไรกันสักอย่างมีแต่เสียงนะไม่มีตัวตนคนพูดแต่อย่างใดยิ่งฟังป้าหมูเล่าก็ทำให้คุณฉลองได้ยิ่งหวาดกลัวผวาหนาวๆร้อน ถ้าดึกๆเกิดนึกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาจะทำมานอนไม่หลับได้เหมือนกันช่วงหลังๆตรงทางสามแพร่งนั้นกลายเป็นที่ทิ้งขยะไปคนขนของมากองทิ้งตรงนั้นแหละพอต่อมาคนก็มักจะเอามาทิ้งกันที่นั่นน่ะเขาก็ปักป้ายห้ามก็แล้วเขียนว่าจะปรับก็แล้วก็ไม่ได้ผลของที่มาทิ้งบางทีก็เป็นพวกเก้าอี้พวกโต๊ะชั้นวางของที่เป็นไม้แล้วก็ยังมีของอื่นๆอีกเยอะกองสมุกัน มีลุงคนหนึ่งชื่อลุงเต้ผมงอกตัวใหญ่แล้วพูดเสียงดังกระหึ่มเหมือนกับคำรามแกเป็นคนชอบเก็บของที่ยังใช้ได้เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ไม้โต๊ะเก่าๆแกก็เ,เอามาซ่อมวันนั้นบังเอิญแกไปเจอหีบไม้มีฝาปิดอย่างดีมันเก่าแต่มันก็แตกมีรอยปลวกกินด้วยคนเขาเอามาทิ้งแกเห็นว่ายังพอใช้ได้ก็เลยแบกเอาไปบ้านคุณฉลองก็เห็นแล้วใบเบอ้อเลยแกเอาไปซ่อม เอาไม้มาปะใหม่แล้วอีกวันผ่านบ้านแกมองเข้าไปก็ดูดีทีเดียวเอาไว้ใส่ของได้แต่พอราวๆสัปดาห์ต่อมาก็ได้ข่าวประหลดัดตกกลางคืนคืนหนึ่งเขาว่าลุงเต้นอนตาเหลือกตาค้างตอนนั้นคุณฉลองไม่อยู่ไปเข้าเวรทํางานกลางคืนที่โรงพยาบาลเช้าถึงได้รู้ว่าลุงเต้โดนผีเล่นงานอย่างหนักจะตายไมมตายแหละเขาหามแกไปหาหมอพระรดน้ำมนต์แล้วอาการถึงได้ดีขึ้น แกเล่าว่าระหว่างที่แกไม่รู้สึกตัวนั้นเจ้าของหีบนะเป็นผู้หญิงแก่หน้าดําำปี๋เลยมาทวงหีบคืนสั่งให้เอาไปไว้ที่เก่าห้ามเอามาใช้พอแกฟื้นแกก็รีบยกเอาไปคืนที่เก่าหีบใบนั้นมีคนไปดูแต่ไม่มีใครกล้าหยิบเอาไปใช้ปล่อยจนกระทั่งมันผุพังไปกับฝนกระแดดปลวกแทะกินส่วนเป็นหีบของใครเจ้าของหีบอยู่ที่ไหนนี่ไม่มีใครรู้ เพื่อนสองสาคนมาเที่ยวบ้านคุณฉลองมองออกไปเห็นหน้าบ้านเป็นทางสามแพร่งก็จะถามกันว่าไม่กลัวหรือไงเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้แกก็ตอบว่ากลัวก็ไม่ย้ายเพราะว่าอยู่กันมาตั้งนานแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าทางสามแพร่งเนี่ยเขาจะมีผีเพื่อนคนหนึง่งบ้านอยู่สมุทรสาครพอมาเห็นบ้านอยู่ตรงนี้ก็เตือนว่าให้ย้ายบ้านซะเถอะถ้าทางเพื่อนคนนี้เชื่อเรื่องทางสามแพร่งอามากๆอย่างเดียวกับป้าหมูก็เลยถามว่ามันจะทําให้เป็นอะไรถ้าไม่ย้าย เพื่อนก็รีบเล่าว่าคนแถวบ้านเธอที่ต่างจังหวัดคือสมุทรสาครน,นั่นแหละบ้านอยู่ตรงข้ามทางสามแพร่งอยู่ตรงหน้าบ้านเป๊ะเลยรถพุ่งเข้าชนประตูบ้านบ่อยๆเดี๋ยวโครมเดี๋ยวโครมซ่อมกันไม่ไหววันหนึ่งเจ้าของยืนอยู่หน้าบ้านรถก็พุ่งเข้าอาัดติดประตูดีแต่ว่าประตูไม่แข็งแรงก็ทําให้แรงประทะไม่หนักแต่ก็ทําเอาปางตายตอนหลังเขาก็เลยปิดประตูรั้วนั้นก่อเป็นกําแพงแน่นหนาแล้วก็ไปทําประตูอีกด้านหนึ่ง เข้าออกย้ายประตูไม่ให้ตรงทางสามแพร่งก่อนนั้นบ้านนี้เจ็บป่วยกันด้วยแล้วคนบ้านนี้ก็เยอะด้วยอยู่รวมกันสามครอบครัวเป็นบ้านหลังใหญ่พอย้ายประตูเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันดีเรื่องเจ็บป่วยก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าบ้านคุณฉลองประตูไม่ได้อยู่ตรงทางสามแพร่งทางสามแพร่งเยืองไปทางซ้ายมือน,น่นก็ไม่น่าเกี่ยวกันแล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อของคุณฉลองก็หาเครื่องรางป้องกันมาแขวนไว้ไที่หน้าบ้านแล้ว เขาเรียกอะไรแกก็เรียกไม่ถูกเป็นของคนจีนปูม่มาเห็นบ้านที่พ่อซื้อนี่แล้วปู่ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะมันไม่ตรงเป๊ะกับทางสามแพร่งก็เลยไม่น่าเกี่ยวแล้วอีกอย่างครอบครัวของคุณฉลองก็อยู่กันสงบสุขดีครับเรื่องบ้านแปลกๆอีกเรื่องนงครับคุณบัญชาบอกว่าไปนอนเฝ้าบ้านให้พี่อ่า ช่วงนั้นแกทํางานอยู่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งแล้วทีนี้พวกบ้านพี่เขาจะไปจังหวัดอุบลกันก็เลยไม่มีใครเฝ้าบ้านแถวบ้านเขามันขโมยชุมของหายกันบ่อยเขาก็กลัวกันความจริงบ้านเขาก็ไม่ได้มีข้าวของอะไรนักอีกทั้งบ้านนั้นก็เป็นบ้านเช่าอีกด้วยแกเองก็ไม่รู้ประวัติบ้านเขาว่าความเป็นมามันเป็นยังไงอยู่หลังโรงพิมพ์แถวแถวบางกอกน้อยมันเป็นบ้านไม้เก่าๆสุดโทมค่อนข้างมาก แล้วก็เป็นบ้านทั้งหลังที่เขาเช่ากันอยู่ตามปราสาแล้วก็มีสองชั้นด้วยราคาไม่แพงพอที่พวกเขาจะอยู่กันได้คุณบัญชาก็ไปนอนค้างจําได้ว่าเป็นคืนวันศุกร์เขาไปกันราวสองสาวันก็จะกลับกลางคืนวันอาทิตย์แล้วเช้าวันจันทร์เขาก็จะต้องทํางานกันคุณมัญชาก็ไปนอนคนเดียวเท่านั้น ตอนไปก็สี่ทุ่มแล้วพระมัวไปคุยกับแฟนแล้วพอเลิกคุยกับแฟนก็ดันไปเจอเพื่อนที่ร้านเหล้าพอดีเลยก็เลยนั่งกับเพื่อนต่ออีกเมาไปนิดนิดนอนหลับไปที่ชั้นล่างตื่นก็เพราะได้ยินเสียงเดินบนพื้นกระดานเอ๊ะใครกันนะมาเดินทีแรกตื่นมาก็งงงงเอ๊นี่นี่มันไม่ใช่ห้องเช่าของเรานี่หว่ามันที่ไหนอะอ่าพอจําได้ก็จับสังเกตว่าเสียงเดินยังดังอยู่ไม่ห่างนักขโมยแน่ๆเลย แกก็กลัวตัวสั่นเลยนี่ยอมรับตามตรงแกจะทำยังไงดีก็คิดหาทางตามประษาคนขี้กลัวนั่นแหละพอดีนึกได้ว่าจะต้องทําเป็นตื่นนอนแล้วส่งเสียงไอหรือว่ากระแอมอะไรสักอย่างมันก็คงจะเพ่นหนีไปเองแกก็เริ่มทําเป็นไอแล้วก็พลิกตัวไปมาให้มันรู้แทนที่เสียงเดินจะหายเงียบกลับยังมีอยู่ทำเอาแกใจคอไม่ดีเอเผื่อมันจะเอามีดมาปาดคอนี่จะทำยังไงวะนี่ ก็เลยคิดได้ว่าต้องนอนมันเงียบๆดีกว่าไม่ว่าใครมันก็รักตัวกลัวตายด้วยกันทังนั้นข่าวของมันเรื่องจ้อยเมื่อเทียบกับชีวิตอีกอย่างก็ไม่ใช่ของแกอ่าเป็นของเขาเขาก็หากันใหม่เองอหะส่วนชีวิตเรานี่จะหาใหม่ที่ไหนได้เราไม่มีมีชีวิตเดียวคิดได้อย่างนี้แล้วก็เลยดีใจมากที่คิดได้แกก็นอนนิ่งเสียงเดินก็ยังอยู่มันเดินตั้งแต่หน้าประตูบ้านที่ปิดสนิทเข้ามาด้านใน ผ่านที่แกนอนไปแล้วก็วกกลับมาใหม่แล้วจู่ๆก็มีเสียงขึ้นบันไดไปแกก็พยายามมองมันว่ามันมีกี่คนก็เห็นเงาดำๆของคนคนเดียวกำลังไต่บันไดขึ้นไปเออไปเอาของเขาให้หมดที่อยากได้มันขนแล้วไปเฮออแล้วก็ไปไปะให้พ้นนะพอมันขึ้นไปบนบ้านแล้วแกก็ลุกนั่งทำไงดีวะเนี่ยหนีก่อนดีกว่า,วาออกไปข้างนอกแกก็เลยหนีมันออกมาแอบอยู่ข้างนอกบ้าน ด้านข้างมีที่ซ่อนแล้วก็มีพุ่มไม้อยู่พุ่มหนึ่งเสร็จแ,แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่มันกลับออกจากบ้านก็ไม่ออกมาสักทีแกก็รออยู่เงียบเงียบรออยู่นานมากไม่ออกมาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงกับมันก็ย่องกลับเข้าไปในบ้านอีกไปดูมันทําอะไรของมันแต่พลันก็ชะง,งักเพราะว่าเสียงมันลงมาแล้วนะคุณมัญชาก็กระโดดผุงไปแอบอยู่ข้างบ้านหลังพุ่มไม้เสร็จแล้วก็จ้องมองที่ประตูว่ามันจะต้องออกมามันออกมาจริงๆ แต่ไม่เห็นมันหอบหิ้วอะไรมาออกมาเลยออกมาตัวเปล่าๆแล้วเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เดินไปทางประตูรั้วบ้านที่แปลกมากแล้วเห็นกับตาก็คือมันออกประตูไปเฉยๆพูดให้ชัดๆก็คือมันเดินฝ่าประตูรั้วบ้านที่เป็นเหล็กไปโดยไม่ได้เปิดประตูเลยอย่างนี้จะให้คิดว่ามันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ผู้มีวิชาอาคมขลังก็ต้องเป็นผีเนี่ยคุณบัญชาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นพวกไอหัวขโมยที่มี วิชาอาคมซะมากกว่าไม่น่าเป็นผีแกก็รีบกลับเข้าบ้านในทันทีแล้วก็รีบปิดประตูแน่นหนาแล้วมาน,นึกได้ตอนหลังว่าตอนที่แกออกจากบ้านตอนหนีมัน,น่ะประตูใส่กรอนอยู่เอ๊ะแล้วตอนมันเข้าไปมันเข้าไปทางไหนเออหน้าแปลกแท้ทีเดียวก็รีบเปิดไฟสว่างทั้งบ้านแล้วก็รีบขึ้นไปห้องชั้นบนไปดูว่ามันเอาของอะไรเข้าไปบ้างประตูห้องเขาใส่กุญแจคล้องไว้ถึงว่ามันจึงไม่ได้อะไรไปเลย ก็ดูว่ามีอะไรอยู่นอกห้องแล้วมันหายไปบ้างพวกหม้อข้าวข้าวของเครื่องใช้อื่นๆก็อยู่ไม่เห็นมีอะไรหายแล้วมันเข้ามาเอาอะไรเออมันนึกดูมันเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมันต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วะรูปร่างสูง,ปงโปรง่งยงโยง,โยงขาย,ยาวอย่างนั้นแล้วเส้นผมก็ไม่ได้ยาวสักหน่อยก็ต้องผู้ชายแง่แง่ละก็เปิดไฟนอนมันสว่างรยันสว่างไปเลย ตอนเช้าตื่นสายมากตื่นมาดูอีกทีว่ามีอะไรถูกหรือค้นบ้างก็ไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยเอ๊ะมันเข้ามาเอาอะไรของมันช่วงกลางวันคุณมัญชากลับไปห้องเช่าที่แกเช่าอยู่ไปเล่าให้เพื่อนๆนที่ห้องเช่าฟังพวกนั้นก็อยากจะพิสูจน์ว่าเป็นคนหรือผีเออเอาแล้วไงล่ะจะเอาเพื่อนมานอนสักคนก็คงไม่มีปัญหาอะไรก็เลยชวนคนหนึ่งไปนอนด้วยกันไหมไม่ว่าจะชวนคนไหนก็สายหน้ากันหมดอ่ะ พวกขี้ขลาดเอ้ยอยากจะด่าพวกมันอืมทำเป็นพูดอย่างโน้นอย่างนี้พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ยอมไปตกลงว่าคืนนั้นแกก็ต้องนอนคนเดียวอีกตามเคยไปดึกหน่อยเพราะว่าใจคอไม่ค่อยดีนะักบอกตรงๆเลยว่ากลัวกลัวผีก็กลัวกลัวคนก็กลัวนั่นก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นผีหรือมันเป็นคนกันแน่แกก็นอนหลับๆตื่นๆคอยจะผวาคอยระแวงหูคอยแวว เสร็จแล้วก็สะดุ้งเฮือกหายใจไม่ออกปรากฏว่ามันมาน,นั่งทับหน้าอกแกหนักอึ้งเลยแกผลักมันกระเด็นไปหงายท้องตึงแล้วทะลึ่งลุกพรวดไปที่สวิตแล้วเปิดไฟสว,าว่างปรากฏไม่มีใครเลยก็เลยไม่ได้นอนตลอดคืนพอพวกพี่ๆเขากลับมาแกก็เล่าให้พวกเขาฟังพวกเขาก็เลยถามคนแถวนั้นจนได้ความจริงว่าที่บ้านนั้นนะ่ะผีดุมากเป็นบ้านที่เคยมีคนตายเป็นผีไตห่งคนร้ายฆ่าคนตายแล้วมาหลบ ตำรวจเขาตามมาจับยิงต่อสู้กันมันโดนยิงตายคาบ้านเลยเรื่องเกิดมานานมากจนคนลืมแล้วพวกพี่ๆย้ายด่วนเลยอ่าแถมพูดว่าโชคดีที่พวกเขาไม่โดนหลอกมีสวยก็แต่คุณบัญชาคนเดียวเท่านั้นแหละเออเวรกรรมเวลาหมดแล้วท่านผูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมไม่จันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ